ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันนี้เริ่มต้นลงทะเบียนสำหรับคนที่ต้องการจะได้รับเงินเยียวยาโครงการเราชนะนะฮะคุณผู้ชมสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มเปราะบางส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ผู้พิการนะครับเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่15กุมภาพันธ์ยาวไปถึง25กุมภาพันธ์ถามว่าใช้อะไรบ้างสิ่งสำคัญที่คุณต้องใช้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ก็คือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดครับเป็นยังไงต้องมีไมโครชิปฝังอยู่นะครับแล้วถ้าไม่มีล่ะต้องไปติดต่อทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซะก่อนเมื่อได้มาแล้วคุณไปเลยครับไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศอุ้ยธนาคารไกลจังมีที่อื่นไหมมีรถบริการเคลื่อนที่จะมาให้บริการ อยู่ที่ไหนบ้างที่ไหนครับอาจจะอยู่ที่บริเวณเขตที่ว่าการอำเภอตำบลนะอะไรอย่างนี้นะมาตั้งเอาไว้ให้บริการนะฮะโดยคุณต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองนะไม่สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำแทนได้เพราะเดี๋ยวโดนหลอกอีกอะถูกต้องหลักๆกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้กลุ่มเปราะบางที่จะเป็นพวกผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยที่ยังไม่ถึงขนาดขั้นติดเตียงนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนนะแต่ต้องเช็คให้ดีว่าจุดที่จะไปเนี่ยเขารับวันละกี่คนนี่นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งคุณผู้ชมผมต้องบอกแบบนี้เพิ่มเติมนะฮะว่าหลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ใช่ว่าเงินเข้าทันทีเขาจะมีการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นถ้าเราผ่านคุณสมบัติเราได้เป๊ะตามนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยเงินจะโอนให้เรา5มีนาคมก้อนแรกได้ 4,000 ตกเบิกจากเดือนกุมภาพันธ์ด้วยหลังจากนั้นจะโอนให้เรื่อยๆจนครบ 7,000 บาทครับแล้วก็นำไปใช้ได้ภายใน31พฤษภาคมเงินที่คุณได้ 7,000 บาทนี้ต้องนำไปใช้ตามกำหนดนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์หลักการกว้างๆและเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้เอาไว้แล้วบรรยากาศแต่ละที่เป็นยังไงผมพาไปดูครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคึกคักเลยเริ่มต้นที่บึงการครับธนาคารกรุงไทยสาขาสี่แยกไฟแดงบึงการโอ้โหบางคนมารอตั้งแต่ตีสี่แล้วแถวยาวเหยียดเลยฮะนี่ฮะนอกจากที่ธนาคารแล้วบางจุดเนี่ยเปิดจุดให้บริการคือหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการด้วยนะฮะจุดนี้คนก็เนืองแน่นเลยส่วนที่ลำปางครับธนาคารกรุงไทยสาขานากลุ่มใต้ในตัวเมืองนะฮะพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางก็ไปรอคิวกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยครับคุณผู้ชมนี่นะฮะเจ้าหน้าที่ต้องคอยออกมาบอกว่าไม่ต้องรีบนะอย่ามาเบียดกันเยอะเพราะว่าโควิดมันยังอยู่นะรอได้วันอื่นๆก็ยังได้แถวยาวแล้วฮะส่วนธนาคารกรุงไทยสาขาที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไปรอกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับต้องตั้งเต็นท์แบบนี้ให้บริการนะคุณผู้ชมครับส่วนเพชรบูรณ์ครับธนาคารกรุงไทยหลักๆมี4สาขาที่ให้บริการวันนี้สาขาเพชรบูรณ์สาขาถนนเพชรเจริญสาขาศูนย์ราชการเพชรบูรณ์สาขาโลตัสเพชรบูรณ์เนี่ยก็เอาเต็นท์มาตั้งเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าคนเยอะจริงๆคือคึกคักเลยตั้งแต่6โมงเช้าแต่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยมีปัญหาอยู่นิดนึงอะไรครับคุณลุงมากับคุณป้าฮะนั่งรถมาถึงประมาณ7โมงปรากฏว่าที่ธนาคารเขาบอกว่าวันนี้คิวเต็มแล้วธนาคารบางแห่งรับได้แค่ไม่กี่คิว60คิวบ้าง100คิวบ้าง200คิวบ้างทำไมรับได้น้อยจังเลยเนาะเขาจะมีโควต้าจำกัดฮะ คุณลุงก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่จ้าง3ล้อมาก็แพงนะเนี่ยแล้ววันอื่นก็ไม่ว่างทำยังไงดีล่ะคงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการหน่อยฮะถ้าจะมีการรับโควต้าแต่ละวันหลัก10หลักร้อยต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะไม่อย่างนั้นแล้วคนจะไปออกันจนแน่นนะฮะแล้วคนเขาก็จะเสียเที่ยวเสียโอกาสบางคนหลั่งน้ำตาน้ำตาตกในก็มีนะฮะทางการฝากมาบอกว่ามีเวลาย้ำอีกครั้งนะฮะลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มเปราะบาง15กุมภาถึง25กุมภาหลักฐานสำคัญคือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่มีไมโครชิปนะฮะไปที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศอ่ะจบเรื่องของเราชนะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ